รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบชุดคลายหนาวอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาช่วยเหลือเด็กเยาวชนประชาชนในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่จังหวัดตากเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563เวลา 9:00 นที่ผ่านมานายวสิทธิ์ศรีสุวรรณรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยนายอัจฉาสุวรรณนิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์จากทั่วประเทศนำชุดคลายหนาวพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาไปช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตามโครงการขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนาสหกรณ์ร่วมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูงครั้งที่9โดยมีนายนิรันดร์มูลธิดาสหกรณ์จังหวัดตากนำข้าราชการพนักงานสหกรณ์จังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับพร้อมร่วมเปิดสนามเด็กเล่นที่ได้รับการสนับสนุนโดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมาและร่วมปลูกต้นมะม่วงมหาชนกมะม่วงโชคอนันต์และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนณศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเดและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคีหมู่ที่9ตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยมีพันตำรวจโทรณชัยทองไทยผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344เป็นผู้แทนจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่34และดาบตำรวจประชารุ่งวิจิตรครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเดนำคณะครูตำรวจตระเวนชายแดนชมรมเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนคอยให้การต้อนรับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเดสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34จังหวัดตากได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2557โดยเปิดสอนระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนเข้ารับการศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น118คนเป็นชาย50คนหญิง68คนมีนักเรียนบ้านไกลพักค้างที่โรงเรียนจำนวน37คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดนสอนอยู่จำนวน8นายทั้งนี้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34มีโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในความรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น23แห่งที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารการคมนาคมยากลำบากไม่สะดวกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่การพัฒนาด้านการศึกษาและด้านคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนพระองค์ท่านจึงได้เสด็จทรงเยี่ยมนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดตากเป็นประจำทุกปีสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับประชากรในพื้นที่เป็นอย่างมาก